สวัสดีค่ะเพื่อนๆตามหัวข้อเลยนะคะวันนี้กุ๊กจะมาพูดถึงนิสัยของผู้ชายชาวศรีลังกานะคะที่กุ๊กสัมผัสมาตลอดระยะเวลา12ปีไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนของแฟนคนศรีลังกาที่อยู่ในประเทศไทยนะคะที่อยู่ในแก๊งในกวนเดียวกันในที่นี้นะคะกูขอบอกไว้ก่อนเลยจะไม่ได้เหมารวมถึงนิสัยของผู้ชายชาวศรีลังกาทั้งหมดนะคะเพราะว่ากูก็ไม่ได้สัมผัสมาทั้งหมดนะคะจะเป็นแค่กลุ่มบุคคลหรือว่าสังคมนึงที่กูสัมผัสมานะคะในที่นี้กูจะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเขามีลักษณะนิสัยยังไงค่ะพูดถึงคนศรีลังกานะคะก่อนอื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนอินเดียแต่จะเป็นคนอินเดียทางตอนใต้นะคะถ้าคนไหนเนี่ยคุกคีกับคนศรีลังกามานานๆเนี่ยจะสามารถแยกออกได้เลยว่าคนไหนคือคนศรีลังกาคนไหนคือคนอินเดียเขาจะมีลักษณะแตกต่างนะคะจากคนอินเดียก็คือว่าคนศรีลังกาเนี่ยเขาจะมีบุคลิกที่นิ่งสุขุมกว่าสำหรับหนุ่มๆประเทศนี้นะคะก็จะขึ้นชื่อเรื่องของความใจดีน่ารักนะคะแต่ติดตรงขี้อายหน่อยๆแต่ก็จะเป็นผู้ชายที่รักแฟนนะคะมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มง่ายนะคะอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สาวไทยหลายๆคนนะคะแล้วก็ขอบอกก่อนนะคะว่าสาวๆคนไหนที่หวังว่าอยากจะได้แฟนรวยจากประเทศนี้นะคะขอให้ตัดข้อนี้ไปได้เลยค่ะเพราะว่าประเทศนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนนะคะแต่ถ้าจะมองหาคนที่รักเราใส่ใจเราเทคแคร์เราก็อาจจะตอบโจทย์นะคะเทคแคร์ในที่นี้หมายถึงว่าดูแลความเป็นอยู่ของเรานะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วไม่ลำบากนะคะจะขอพูดถึงเรื่องศาสนานะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่เป็นกังวลว่าเอ้ยเราจะเข้ากับเขาได้ไหมในเรื่องของศาสนาให้ตัดความกังวลออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าคนประเทศนี้ 70% นะคะเป็นศาสนาพุทธนะคะแล้วก็อีก 30% น่ะก็จะเป็นอีกศาสนาอื่นเช่นคริสต์อิสลามฮินดูอย่างเงี้ยจะเป็นส่วนน้อยนะคะที่จะนับถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกับเราอยู่นิดนึงก็คือเขาจะเป็นศาสนาพุทธที่เคร่งนะคะเขาเปรียบกับศาสนาเขาอะอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะที่เหมือนเราที่แบบว่าเวลาเรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะหันหน้าเข้ามาหาธรรมะเราก็จะเข้าวัดทำบุญอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ที่นี่จะเป็นเขาจะสอนตั้งแต่เด็กเลยนะคะลูกเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มคนสาวเนี่ยก็จะเข้าวัดทำบุญกันอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างแฟนของกุ๊กเนี่ยทุกวันเนี่ยจะไหว้พระสวดมนต์นะคะสวดมนต์นี่ก็อาจจะไม่ทุกวันแต่ว่าถ้าไหว้พระบูชาดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยก็คือจะทำทุกวันไม่เคยขาดนะคะอันนี้ก็จากที่แฟนเล่าให้ฟังนะคะเขาเคร่งถึงขนาดว่าถ้าผู้ชายคนไหนได้บวชเป็นพระแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกฎห้ามสึกนะคะคือสึกได้คุณสามารถสึกได้แต่จะไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนะคะสังคมจะแอนตี้มากเลยกฎหมายลงโทษสำหรับคนดูหมิ่นศาสนาก็เหมือนบ้านเรานี่แหละแต่ว่าที่นู่นก็จะเป็นกฎหมายก็แรงเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ดูหมิ่นศาสนาผู้ชายประเทศนี้มีความน่ารักนะคะมีความเสมอต้นเสมอปลายมีความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างกุ๊กจะยกตัวอย่างนะคะคนใกล้ตัวแฟนของกุ๊กนั่นเองก็เอาอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินแล้วกันคือกุ๊กเนี่ยเป็นสาวอีสานเนาะแล้วกุ๊กจะชอบกินส้มตำมากแล้วถ้าวันไหนอ่ะถ้ากุ๊กอยากกินส้มตำอ่ะก็จะโทรบอกแฟนนะคะเพราะว่าระหว่างทางกลับบ้านแฟนจะผ่านร้านส้มตำร้านนั้นอยู่แล้วซึ่งกุ๊กบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าร้านส้มตำที่กุ๊กกินนะคะมันจะเป็นรถเข็นข้างทางธรรมดามากเลยรถเข็นข้างทางก็ทุกครั้งนะคะแกก็จะซื้อมาฝากแล้วก็จะจำเมนูทุกเมนูที่เรากินได้แต่จริงๆอาหารอีสานมันก็จำไม่ยากอะเนาะก็จะมีส้มตำน้ำตกลาบมงลาบมูอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ไม่เคยอิดออดไม่เคยปฏิเสธนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่อยากกินก็คือซื้อมาให้กินแล้วจำของทุกอย่างที่เราชอบได้ค่ะสมมุติว่าครบรอบวันเกิดของเรานะคะตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันก็จะไม่มีปีไหนเลยที่เขาลืมวันเกิดเราทุกครั้งที่เป็นวันเกิดเราเนี่ยครอบครัวเขาก็จะโทรมาอวยพรเราด้วยเช่นกันจะพูดถึงในเรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดอีกอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการมีรอบเดือนของกุ๊กนะคะแฟนกุ๊กอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ลืมว่าตัวเองอ่ะเมนจะมาวันไหนแต่แฟนนะคะจะเป็นคนที่จดลงปฏิทินเลยว่าเมนเรามาวันนี้นะแล้วหมดวันนี้นะเพราะกุ๊กเป็นคนที่ไม่ค่อยจำว่ารอบเดือนตัวเองมาวันไหนและเป็นคนที่
ชอบลืมซื้อผ้าอนามัยนะคะพี่เขาก็จะจัดการให้ก็ถ้าสมมุติว่าเมนเราใกล้มานะคะแกก็จะซื้อผ้าอนามัยมาไว้ให้เลยแล้วก็จะใส่ไปในกระเป๋าทำงานที่เราค่ะทำอย่างนี้เป็นประจำมันก็เราก็ไม่เคยคิดนะเนาะว่าจะมีคนที่สามารถใส่ใจในรายละเอียดของเราแค่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ได้นะคะมันก็เป็นความประทับใจที่ทำให้เราแบบมองข้ามทุกอย่างนะไม่ว่าเขาจะรวยจะจนอันนี้ก็คือมองข้ามไปเลยอะเพราะว่ามันรักไปแล้วอะค่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงอะไม่ได้คิดอยากจะได้เงินทองข้าวของอะไรของเขาเลยอะค่ะขอแค่เขาอยู่กับเราเขารักเราแบบนี้อะมันก็น่าจะพอแล้วนะคะแต่ถ้ามาถึงจุดนึงเมื่อเราโตขึ้นนะคะเราจะเข้าใจความรักมากขึ้นว่าเราขอแค่คนที่อยู่ด้วยแล้วเราสบายใจเทคแคร์เราได้คือทุกครั้งที่มีปัญหาหันหน้ามาหาเขาเมื่อไหร่แล้วเราสบายใจอะเราอยากอยู่ด้วยอะคือจริงความรักสำหรับวัยผู้ใหญ่ของเราอะจริงๆมันต้องการแค่นั้นจริงๆนะคะเราจะมองข้ามไปเลยว่าคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณร่ำรวยมากแค่ไหนไม่รู้สิกุ๊กไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะสำหรับกุ๊กคือมองข้ามจุดนี้ไปแล้วขอแค่มีแค่คนรักดีๆอยู่ข้างกันแค่นั้นก็พอแล้วค่ะนอกเรื่องไปเยอะเลยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะสำหรับการกินนะคะผู้ชายศรีลังกาถ้าเป็นการกินอาหารแบบบ้านเขาจะใช้มือนะคะใช้มือกินอ่ะใช้มือแบบไม่ได้เหมือนแบบหยิบแบบนี้เหมือนเรานะอันนี้ก็คือจะใช้มือขยำแล้วก็คลุกข้าวแล้วก็กินเนี่ยสำหรับแบบสาวๆคนไหนที่รับไม่ได้ก็อาจจะคิดหนักนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็วัฒนธรรมการกินนะคะจะเป็นการกินข้าวเป็นหลักขนมปังเป็นรองนะคะเพราะว่าเขาจะประเทศนี้เขาจะได้รับวัฒนธรรมการกินมาจากทางฝั่งยุโรปเพราะว่าเคยเป็นเมืองขึ้นน่าจะเป็นโปรตุเกสหรืออังกฤษสักอย่างเนี่ยค่ะเคยเป็นเมืองขึ้นของทางฝั่งยุโรปมาก่อนดังนั้นวัฒนธรรมการกินของเขาก็เลยจะต้องมีทั้งข้าวแล้วก็ขนมปังเนี่ยอาหารก็ไม่ได้กลิ่นแรงมากนะคะของคนประเทศนี้มันจะแตกต่างจากอาหารอินเดียมันมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันในเรื่องของกลิ่นจะไม่แรงเท่าไหร่นะคะก็สำหรับกุ๊กเนี่ยคือกุ๊กสามารถทานได้แล้วก็มีบางเมนูที่กุ๊กชอบกินด้วยนะคะตอนที่เขาให้เราลองชิมครั้งแรกนะคะแล้วยี้แบบอาการยี้อ่ะการยี้อาหารของเขาอ่ะเพราะว่าเราไม่ชอบเครื่องเทศอะไรที่มันใส่มาเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกอบเชยเป็นพวกเป็นพริกเป็นผงเป็นผงขมิ้นเป็นอะไรของเขานะคะเรายี้มากเลยแต่ถึงขนาดว่าเขาพากลับบ้านนะคะคือเขาพากูกลับประเทศเนี่ยกูจะต้องเตรียมพวกมาม่าเตรียมพวกของกินไทยเราอะที่ง่ายๆนะติดตัวไปด้วยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะกินแบบพวกเครื่องเทศอะไรนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราเปิดใจเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆเนี่ยจากอะไรที่เราไม่เคยชอบก็กลับกลายเป็นชอบกินได้อยู่ได้อาหารศรีลังกาก็อร่อยนะคะสำหรับผู้ชายแขกนะคะอันนี้พูดถึงแขกศรีลังกาเนาะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนุ่มๆพวกนี้จะชอบผู้หญิงผิวขาวนะคะแล้วก็เจ้าเนื้อหน่อยๆนะคะอันนี้อาจจะตอบโจทย์สาวไทยหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะแล้วอีกอย่างนะคะหนุ่มๆประเทศนี้จะไม่ชอบทานเนื้อสัตว์นะคะคือกูไม่รู้ว่าคนศรีลังกาส่วนใหญ่คนอื่นๆอ่ะเขากินเขาชอบทานเนื้อสัตว์บ้างไหมแต่อย่างกลุ่มอย่างกวนของกูกราที่อยู่ในเมืองไทยนะคะเขาจะไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เลยนะคะอย่างมากก็จะเป็นปลานะคะที่เน้นหลักๆเลยค่ะจะเป็นพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะนี่ก็เลยทำให้หนุ่มประเทศนี้หรือสาวๆประเทศนี้ก็จะดูแบบหุ่นบึบบับกันหน่อยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะจากที่กูเล่ามาพอจะตอบโจทย์สาวไทยเราบ้างไหมคะและสุดท้ายนะคะกูก็ขอให้ทุกคนเจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะคอยส่งเสริมเกื้อหนุนชีวิตเราไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะกูเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราได้สามีดีก็เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ